ทุกคนผมไปเจอโต๊ะปิงปองขนาดจิ๋วที่ดีเคลอนมาครับราคา 2,000 บาทเท่านั้นเองเชื่อไหมครับว่ามันเล็กจริงๆกว้างแค่65ยาว137ครับมีน้ำหนักที่17กิโลกรัมเท่านั้นนะครับสามารถประกอบได้ง่ายครับไม่เกิน3นาทีคุณได้เล่นแล้วแต่ว่าคุณนายดูวุ่นวายครับนางอยากเล่นกับผมโอเคเราประกอบเกือบเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะยกโต๊ะขึ้นมาเพื่อที่จะทำการทดลองเล่นครับผมประกอบง่ายจริงๆนะครับก่อนหน้านี้เราใช้โต๊ะทานข้าวเป็นโต๊ะปิงปองครับเพราะมันคือกิจกรรมยามว่างของพวกเราวันหยุดหรือหลังเลิกงานตีปิงปองออกกำลังกายครับใช้พื้นที่เล็กน้อยก็เสริมสร้างร่างกายได้ครับผมลืมบอกไปว่าเราจะเอาโต๊ะนี้ติดรถไปด้วยตอนที่เราแคมปิ้งครับมันคงสนุกและบันเทิงน่าดูเรามาวัดกันอีกรอบครับความกว้างของโต๊ะที่65เซนครับทีนี้ความยาวครับอยู่ที่137เซนที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านั้นมันก็ไม่ได้กว้างไม่ได้ยาวมันจิ๋วจริงๆมีพื้นที่จำกัดก็สามารถเซตอัพแล้วก็เล่นได้นะครับเราเริ่มแล้วนะครับในการทดลองส่วนใหญ่เราจะเก็บลูกมากกว่านะครับเพราะว่าเรายังไม่คุ้นชินกับโต๊ะขนาดเล็กแต่ว่าสนุกนะครับไม้ปิงปองเราซื้อจาก DIY นะครับเป็นไม้ที่ตีค่อนข้างไม่กระเด้งนะเพราะว่ามันเป็นหน้าแบบหยาบๆนะครับผมใครที่จะหาไม้หน้าเรียบนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ Decathlon เหมือนกันครับFuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just... อาจจะเฉยไปหน่อยนะครับถ้าจะบอกว่ารบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราขอบคุณมากครับ Mindset meditate It's pretty cool that I'm alive at better days I could walk see here I should celebrate think I could change my mind maybe elevate Living life every day late at night not okay all I want and I pray